ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกจริงๆฮะที่เกิดขึ้นกับพี่เปิ้ลนาคอนครับเกิดขึ้นกับรถคันใหม่ป้ายแดงของพี่เปิ้ลเลยดูตามภาพครับอันนี้อาจจะเป็นอันเนี้ยเป็นรอยกลมๆซึ่งลักษณะเนี่ยพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยนะฮะโชคดีมากวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไม่มีใครอยู่บนรถค่ะนะรถจอดทิ้งไว้เฉยๆนะแต่ว่ารถเนี่ยเป็นรถป้ายแดงคันใหม่ของพี่เปิ้ลนาคอนเลยแล้วพี่เปิ้ลลงมาเห็นรอยกลมๆแบบนี้พี่เปิ้ลเขาก็เลยมีการโพสต์ว่าเฮ้ยรอยกระสุนปืนใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะแต่รอยขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูก357อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าช็อกใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นรอยกระสุนปืนหรือเปล่าเขาไม่รู้จริงๆแต่ที่แน่ๆเจ้าตัวเนี่ยได้มีการบอกทะเบียนรถของตัวเองค่ะ ซึ่งโพสต์นี้นี่คุณผู้ชมนี่ทะเบียนรถเป็นป้ายแดงแล้วโพสต์นี้เนี่ยโพสต์ก่อนวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็คือก่อนวันหวยออกนั่นเองนะคะ ข้อหวยก็คือถูกไปตามๆกันอ่ะแต่เดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเล่าเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ฟังก่อนค่ะเสียดายมากตัวเองไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าซื้อที่ไรก็ไม่เคยถูกตรงเลยไม่เรื่องของเรื่องอ่ะอยู่มาวันนึงเราก็นอนอยู่กลางคืนก็ได้ยินเสียงปืนอะไรแหละปั้งๆเพราะแถวบ้านเขาอาจจะยิงจุดปุ๊บหรือฉลองวันเกิดอะไรไม่รู้อ่ะเช้ามาอ้าวรู้ถ้าเป็นปืนมันอาจจะทะลุแต่มันคงยิงขึ้นไปข้างบนแล้วหล่นลงมาไงก็เป็นรอยอย่างนั้นเราก็เลยถ่ายรูปลงไปก็ไปติดเลขทะเบียนรถปรากฏว่าถูกกันทั่วหน้ายกเว้นเราไม่เคยมันกลัวเรื่องความปลอดภัยไหมก็ไม่ได้คิดนะเพราะว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยตราบใดที่เรายังมีปืนกันบ้างในบางคนเราก็ต้องระวังจับตัวไม่ได้ก็ต้องไปเคมเอาไม่ได้ระแวงอะไรฮะถ้ามันจะโดนเรามันก็คงโดนอ่ะมันแล้วแต่ดวงนะก็ถือว่าฟาดคอไปแล้วกันนะครับพี่เปิ้ลเพราะไงรถก็ยังป้ายแดงอยู่ยังคงอยู่ในประกันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือพี่เปิ้ลเนี่ยเพิ่งจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้เพราะว่าได้เปิดร้านอาหารร้านใหม่สาขาใหม่ที่เอเชียทีครับทุ่มงบกว่า10ล้านบาทกันเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้พี่เปิ้ลพี่จูนนะฮะร้านนี้ขายดีๆเฮงๆแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ